มาจากเพชรบุรีมาจากอุบลราชธานีมาจากอุดรธานีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะรบกวนยูทูบเบอร์เรานะครับมาหยุดซ้ายมือของผมนะครับเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็นะครับขอให้อยู่ในไลฟ์สดของช่องยูทูบทุกๆคนนะคะไม่ต้องห่วงป้ากับลุงนะคะป้าสู้เคียงข้างลุงตลอดแน่นอนแล้วก็ในส่วนที่ดูข่าวแล้วคือป้าหันใส่กล้องยูทูบเบอร์ค่ะเพราะว่า FC จะได้เห็นนะคะว่าหลายคนโทรมาบอกว่าดูข่าวแล้วไม่สบายใจอยากจะบอกว่าลุงกับป้านะคะไม่ว่าข่าวจะออกยังไงคอมเมนต์คนอะไรในข่าวจะออกยังไง FC ทุกท่านรู้ว่าลุงพลป้าแตนสู้กับสื่อโซเชียลข้างนอกกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีมา3ปีเนี่ยต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นลุงพลป้าแตนไม่สนใจในเขาเรียกว่าอะไรข้อความที่เม้นแต่ละอันแต่ละอันที่ขึ้นอะไรที่มันทำลายความรู้สึกเราไม่ได้สนใจตรงนั้นให้ FC ทุกท่านนะคะแม่ทุกคนสบายใจได้นะคะลุงกับป้าพร้อมสู้นะคะที่ศาลอุทธรณ์นะคะแล้วก็ป้าไม่มีความคิดที่จะทิ้งลุงไปไหนเพราะป้ารู้ดีที่สุดว่าลุงพลไม่ได้กระทำไม่ได้เข้าป่ายางใน9โมงไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นป้าไม่มีทางที่จะทิ้งลุงแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะไม่ต้องห่วงค่ะว่าลุงพลจะท้อเพราะว่ามีป้าอยู่ข้างๆไม่มีทางที่ป้าจะทำให้ลุงเสียกำลังใจค่ะส่วนข่าวที่ออกไปเขาก็เขาเรียกว่าเป็นอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนสบายใจได้ลุงพลป้าแตนนะคะลุงท้อได้แค่แป๊บเดียวป้าไม่มีทางให้ลุงท้อได้นานนะเพราะว่ามันยังมีหนทางให้เราได้เดินต่อไปขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณแม่นะคะที่บายสีสุขผันวันนี้ให้กำลังใจลุงป้าแล้วก็โทรมาแต่เช้าวันวันก็เดินทางก็ทั้งวันก็ห่วงลุงนะคะก็ป้าเป็นทุกอย่างให้ลุงแล้วก็ลูกๆนะคะลูกๆลุงก็ลุงป้าก็อธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจกับเขาลูกป้าเขาไม่คิดอะไรมากก็เรายังต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้ลุงพลป้าแตนนะคะขอบคุณมากๆค่ะแม่ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะคือจริงๆป้าเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายเหมือนกันแต่ว่าป้าอยากจะร้องวันที่ป้าสู้ถึงที่สุดนะคะแต่วันนี้บอกกระทันหันบอกว่านะทุกคนก็ค่อยมากอดลุงกอดป้ามันไม่ได้จะอยู่มั้ยเนี่ยก็ให้ลุงพูดบ้างให้ลุงพูดบ้างพูดหรอครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณ FC นะครับที่ท่านได้ติดตามนะครับชีวิตลุงพลป้าแตนมานะครับก็นะก็ทั้งสื่อใหญ่แล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับที่มาทำข่าวนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อใหญ่นะครับที่พยายามนำเสนอในทุกมิตินะครับในการที่จะนำเสนอในแต่ละช่องนะครับลุงพลป้าแตนก็เคารพในการนำเสนอนะครับของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่เราอยู่ด้วยกันมานะครับก็วันนี้ทุกคนคงสังเกตเห็นแล้วว่าวันนี้ลุงมีกำลังใจที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานลุงได้เข้าไปนั่งฟังคำพิพากษานะครับก็ยอมรับในสิ่งที่นะครับลุงป้าได้ยินมานะครับก็เราก็จะไม่ก้าวล่วงเรื่องนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงว่าการที่ลุงป้าเนี่ยจะไปออกสื่อต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้มีผลกระทบนะครับเกี่ยวกับที่จะต้องนะครับสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่คอยให้กำลังใจนะครับคอยให้คำแนะนำต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าลุงแทบจะไม่มีน้ำตาออกมาเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ลุงได้รับครับขอบคุณมากครับขอบคุณลุงพลนะครับไม่มีน้ำตาเลยนะครับขอบคุณครับนะครับต่อไป